เขามีงานข้อมูลวิจัยเลยว่าการที่เราทำอาหารในครัวห้องปิดเนี่ยจะเกิด PM 2.5 ในห้องนอนเยอะคุณแม่เนี่ยทำอาหารอยู่ห้องหนึ่งภรรยาทำห้องหนึ่งของผมนั่งห้องนั่งเล่นมีเครื่องจับอยู่ในห้องนั่งเล่นปรากฏว่าทั้งสองแม่บ้านทำครัว PM 2.5 ขึ้นมาเป็น100 Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้มทีนี้เนี่ยมลพิษทางอากาศมันไม่ได้อยู่แต่นอกบ้านครับในบ้านนี่ก็เกิดได้ซึ่งในบ้านเนี่ยคุณณลองจินตนาการสิครับว่ามลพิษทางอากาศในบ้านนี่เกิดจากใครบ้างสูบบุหรี่ครับทอดอาหารครับผมมีจุดเทียนหอมจุดเทียนหอมหรือว่าต้นโพธิ์ใช่ครับใช่มั้ยนั่นฮะทั้งหมดนั้นแหละเป็นมลพิษทางอากาศที่เราสามารถก่อขึ้นได้เพราะฉะนั้นเวลาทําครัวในบ้านเนี่ยควรจะต้องอยู่โอเพ่นแอร์โอ้ยคอนโดแย่เลยหรือถ้าขยับคอนโดทำไงฮะก็ต้องมีตัวดูดควันไม่ดีไม่เวิร์กไม่ติดตัวแรงๆฮะครับก็จะได้ดูดแรงๆได้แต่อันนี้สำคัญนะครับเพราะมีงานข้อมูลวิจัยเลยว่าการที่เราทำอาหารในครัวห้องปิดเนี่ยจะเกิด PM 2.5 ในห้องนอนเยอะผมเคยจับที่บ้านด้วยนะเชื่อป่ะครับคุณแม่เนี่ยทำอาหารอยู่ห้องหนึ่งภรรยาทำห้องหนึ่งคุณแม่จะอยู่นอกบ้านครับมันจะมีครัวนอกภรรยาอยู่ครัวในของผมนั่งห้องนั่งเล่นมีเครื่องจับอยู่ในห้องนั่งเล่นปรากฏว่าทั้งสองแม่บ้านทำครัวปรากฏว่าขึ้นมาครับ PM 2.5 ขึ้นมาเป็น100นึงแป๊บเดียวนะฮะคือเหมือนละอองน้ำมันละอองอะไรพวกเนี้ยเราสูดเข้าไปก็ถือว่าเป็น particle matter ใช่ครับเพราะว่าเวลาพวกนี้มันเกิดการเผาไหม้ครับอย่างเช่นทอดปลาเงี้ยครับควันของน้ำมันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นพวกละอองเล็กๆได้นะครับนอกจากถ้าเป็น outdoor เนี่ยมลพิษเกิดจากอะไรบ้างครับ outdoor ครับรถยนต์เอาใหญ่ๆกว่านั้นไหมถ้ารถยนต์นะเผาหญ้าเผาหญ้าครับเผาหญ้าแล้วนี่อะไรครับโรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่าลืมว่าถ้าบ้านเราเนี่ยสะอาดแล้วอย่าคิดว่านอกบ้านจะสะอาดด้วยหากถ้าคุณรู้ว่าคุณภาพอากาศนอกบ้านไม่ดีแต่ในบ้านเนี่ยคุณดูแลได้ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือคุณอย่าเปิดหน้าต่างเพื่อทำให้อากาศที่ไม่ดีเข้ามาในบ้านด้วยเพราะว่ามีงานศึกษาวิจัยพบว่าสุขภาพเราอะครับมันสัมพันธ์กับทั้ง outdoor แล้วก็ indoor air quality Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้ม